ศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หกภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรทูตจากนาคพิภพพระราชาทรงปฏิสันถานมานพแล้วตรัสถามว่ามาจากไหนพวกนาคมานพทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตตรสพญานาคทัตตรสถามถึงความไม่มีโรคของพระองค์ทราบว่าพระองค์จะประทานเจ้าหญิงสมุททชาให้พระราชาพวกข้าพระองค์พระราชาตรัสว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์ไม่เคยทำการวิวาห์กับพวกนาคพวกเราเป็นมนุษย์แล้วจะกระทำความสัมพันธ์กับนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรพวกนาคมานพกล่าวว่าถ้าความสัมพันธ์กับพญาทัตตรสไม่เหมาะสมกับมนุษย์แล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าชื่อว่ากิตจุละเป็นราชทูตไปทูลพระราชาของพวกเราว่าจะให้พระธิดาชื่อว่าสมุททชาเล่าครั้นส่งสารไปแล้วกลับกล่าวเช่นนี้จะไม่เป็นการดูหมิ่นพระราชาพวกเราหรือพวกเราเป็นนาครู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับท่านพระองค์เป็นใหญ่กว่ามนุษย์แต่กลับทำเยี่ยงนี้เห็นตีว่าจะต้องสละพระชนชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพวกนาคโกรธชีวิตมนุษย์อย่างพวกท่านก็ตายหมดราชาตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นท้าวทัตตรสแต่ท้าวทัตตรสแม้จะมีฤทธิ์มากเป็นใหญ่กว่านาคทั้งหมดก็ไม่คู่ควรกับธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหะและธิดาของเราก็เกิดในชาติกษัตริย์ที่สูงส่งไม่คู่ควรกับสัตว์เดรัจฉานพวกนาคมานพอยากจะฆ่าพระราชาแต่ก็คิดว่าตนเป็นราชทูตถูกพระราชาส่งไปกำหนดวันแต่กลับมาฆ่าพระราชานี้เสียเป็นเรื่องไม่สมควรจึงลุกออกจากราชนิเวศแทรกแผ่นดินกลับนาคพิภพถูกพญานาคถามว่าพวกท่านรับเจ้าหญิงมาแล้วหรือนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปในที่ไม่สมควรถ้าพระองค์ประสงค์จะประหารชีวิตขอพระองค์จงประหารเถิดราชานั้นด่าบริพาทพระองค์ยกธิดาของตนขึ้นข่มเพราะหลงชาติครั้นแล้วจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระยานาคราชโกรธมากจึงรับสั่งให้ประชุมพลนาคไปกรุงพาราณสีพวกนาคมานพกล่าวว่าพวกข้าพระองค์ไปที่นั่นแล้วจะต้องทำอย่างไรพญานาคไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเกิดอันตรายเพราะมีจิตรักพระธิดาจึงสั่งไม่ให้ทำอันตรายใครๆแต่ให้แผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามทางสี่แพร่งบนยอดไม้และบนเสาระเนียดอันดับแรกให้เนรมิตกายใหญ่และแผ่พังพานใหญ่ห้อยลงและเลื้อยอยู่ทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภายในห้องหรือภายนอกห้องใต้เตียงบนเตียงตังพ่นควันส่งเสียงสู้ๆแต่อย่าปรากฏตัวให้เด็กคนชราหญิงมีครรภ์และเจ้าหญิงสมุททชาเห็นแม้พระองค์ก็จะเนรมิตกายเผือกใหญ่โตวนกนดล้อมนครกาสีไว้7 ชั้นปิดด้วยพังพานใหญ่ให้มืดมนไปทั่วทำให้ประชาชนเกิดความกลัวพวกนาคได้ทำตามรับสั่งเช้าวันนั้นราตรีสว่างแล้วแต่ทั่วทั้งมหานครกาสีตลอดทั้งพระราชนิเวศกลับมืดมิดถูกปกคลุมด้วยลมหายใจของพญานาค แผ่พังพาน้อยอยู่ทุกขนทุกแห่งหายใจฟู่ฟู่คมคูผู้คนชาวพระนครพากันตกใจกลัวจึงพูดกับนาคราชว่าพวกท่านเบียดเบียนพวกเราทำไมพวกนาคกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านบอกว่าจะให้พระธิดาแก่พระราชาเราเมื่อส่งทูตไปกลับไร้สัจจะด่าบริภาพพระราชาเราถ้าไม่ให้พระธิดาเราจะฆ่าชาวพระนครให้หมดสิ้นพวกมนุษย์อ้อนวอนว่าจะไปกราบทูลขอร้องพระราชาจึงพากันไปชุมนุมเรียกร้องที่ประตูพระราชวังฝ่ายมเหสีของพระองค์บรรทมอยู่ในห้องต่างส่งเสียงกรีดร้องโวยวายรั่นส่วนนาคมานพทั้งสี่ตนนั้นแสดงอาการเหมือนจะฉกพระเศียรพระราชาซึ่งบรรทมอยู่พร้อมข่มขู่ว่าจะให้พระธิดาหรือไม่ให้ทรงได้ยินเสียงชาวพระนครและมเหสีร้องคร่ำครวญไปทั่วพระราชวังแม้พระองค์เองก็ถูกนาคมานพข่มขู่ทรงตกใจกลัวจึงยอมยกพระธิดาให้ท้าวทัตรถครั้นนาคราชได้ฟังพระรำรัสดังนี้แล้วก็ถอนทัพห่างออกไปประมาณหนึ่งขาวุธเนรมิตนครขึ้นแห่งหนึ่งแล้วส่งบรรณาการไปว่าขอพระองค์จงส่งพระธิดามาพระราชาตอบพวกนาคกลับไปว่าเราจะส่งพระธิดาไปในความคุ้มครองของอมาตย์เราแล้วรับสั่งให้เรียกเจ้าหญิงมานำขึ้นชั้นบนปราสาทเปิดสีหบัญชรออกชี้ให้ดูนครอันงดงามวิจิตรกรามตาว่าลูกจะเป็นอัครมเหสีของพระราชาในนครนั้นนครนั้นไม่ไกลจากเมืองของเราเมื่อลูกเบื่อก็กลับมาเมืองของเราได้แล้วให้ประดับเจ้าหญิงส่งไปในความคุ้มครองของอมาตย์ของพระองค์พวกพญานาคต้อนรับเจ้าหญิงได้ทำสักการะพวกอมาตย์อย่างมากมายแล้วเข้าสู่พระนครถวายเจ้าหญิงแด่เท้าเธอได้นำทรัพย์กลับมาเป็นจำนวนมากพระราชานำเจ้าหญิงขึ้นสู่ปราสาทให้บรรทมบนที่นอนที่ประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามพวกนาคมานพแปลงร่างเป็นคนค่อมและคนเตี้ยห้อมล้อมเจ้าหญิงเหมือนคนรับใช้มนุษย์พอเจ้าหญิงนอนบนที่นอนทิพย์ครั้นสัมผัสทิพย์เท่านั้นก็หลับไปทันทีท้าวทัตรถนำพระธิดาและบริวารนาคหายไปในที่นั้นได้ไปปรากฏในนาคพิภพพร้อมกับการอันตรธานไปของนครเนรมิตอันวิจิตรงดงามนั้นเหมือนเปลวไฟหายไปในอากาศ